รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตั้งคณะกรรมการ,ร,ราตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุนักเรียนมัธยมในพื้นที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าค่ายลูกเสือถูกไฟ,ฟคลอกขณะทำกิจกรรมรอบกองไฟจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุน,นักรเรียนมัธยมในพื้นที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าข่ายลูกเสือถูกไฟคลกอกขณะทำกิจกรรมรอบกองไฟจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานพร้อมสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมอย่างรอบคอบรัดกลุ่มมากขึ้นโดยมอบหมายให้ปหลัดกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการจัดกิจกรรมลูกเสือบนพื้นฐานนโยบายความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสําคัญ ว่าเรื่องโรคหอบปอดภัยก็เป็นเรื่องที่กระทรวงให้ความสําคัญอยู่แล้วนะคะก็ต้องให้ทางคุณครูแล้วก็ผู้ที่ดูแลแล้วก็น้องๆเนี่ยในการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะค่ลูกเสืออย่างเดียวแต่กิจกรรมอื่นๆด้วยจะต้องมองให้รอบด้านด้านนายอนุกูลปีดแก้วปรัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าขณะนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมทีมพมวันโฮมรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่ถูกไฟคลอก ซึ่งจำนวน2คนแพทย์ให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วแต่มีนักเรียนอีก3าคนยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยนักเรียนรายหนึ่งอายุ14ปีถูกไฟคลอ,อกมากถึง90%ซของร่างกายมีอาการสาหัสและกำลังรักษาตัวในห้องปลอดเชื้อต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดขณะที่นางเตือนใจคงสมบัติรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวว่าแนวทางการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่อาจต้องมีการรักษาตัวในระยะยาวและงอกจากโรงพยาบาล อาจจะต้องได้รับการฟื้นฟูต่อเนื่องที่สําคัญเนี่ยหลังจากที่น้องออกมาจากโงรงพยาบาลแล้วอาจจะต้องมีการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อจจะต้องมีการประเมินอีกทีนึ่งค่ะว่าเขาขายที่จะรับสิทธิอื่นๆได้มากน้อยเพียงไรงนะคะเด็กแต่ละคนเนี่ยคงต้องลงไปประเมินเป็นรายกรณีนะคะว่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์มากน้อยแค่ไหนเท่าไหร่เพราะว่าจะได้รับการพิจารณาเข้าคณะกรรมการอาจจะไม่เท่ากันซึ่มีกับสายปัจจัยนะคะ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นเป็นการพิจารณาเงินช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับครอบครัวนักเรียนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกทั้งวางแผนการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นระยะต่อไป